报告。สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องเคล็ดลับในการให้นมแม่ให้สำเร็จได้นะคะคุณแม่บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่านะบางคนมีน้ำนมน้อยนะคะหรือว่าหัวนมบอดเนี่ยอาจจะทำให้นมแม่ไม่ได้นะหรือว่าอาจจะทำให้การให้นมแม่เนี่ยเป็นเรื่องยากนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณแม่แทบทุกคนนะคะสามารถให้นมแม่ได้นะคะถ้าเกิดทราบเคล็ดลับต่อไปนี้นะคะมาพูดถึงประการแรกก่อนนะคะอย่าเสริมนมผงนะคะเพราะว่านมผงเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่จะทำให้นะคะเราไม่สามารถผลิตน้ำนมเลี้ยงลูกเพียงพอได้นะคะความเข้าใจผิดๆนะคะคิดว่าลูก3วันแรกเนี่ยการที่เขาขอดูดตลอดเวลาการที่เขาร้องไห้มากนะคะหรือว่าการที่เขาขยับปากตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าได้นมไม่พอนะคะลูกไม่ยอมนอนแปลว่าได้นมไม่พออันนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วง3วันแรกเนี่ยซึ่งเรายังมีน้ำนมน้อยอยู่เนี่ยธรรมชาตินะผลิตน้ำนมที่เขาเรียกว่าหัวน้ำนมนะคะหรือว่าคอโลสตรอมนมน้ำเหลืองนะคะเป็นนมที่มีคุณภาพสูงมากนะคะก็คือไม่ต้องการปริมาณเยอะค่ะนะต้องการเป็นหยดๆหรือต้องการเป็นซีซีก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับลูกวัย3วันแรกนะคะเพราะว่ากระเพาะของเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยความจุเท่ากับลูกแก้วนะคะก็คือปริมาณเพียง5ซีซีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาดูดนมไปแป๊บนึงเขาก็อิ่มแล้วเขาก็หลับไปแป๊บนึงตื่นอีกละเพราะว่าความจุน้อยนะคะก็เลยต้องตื่นบ่อยๆนะคะตื่นเพื่อกระตุ้นครั้งต่อไปนะคะเต้านมของเราเนี่ยก็จะผลิตตามการกระตุ้นของเด็กแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนหลังลูกก็จะค่อยๆตื่นห่างขึ้นเองนะคะข้อที่2นะคะอย่าด่วนหมดกำลังใจเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยทารกแรกเกิดอาจจะปรับตัวกับโลกใบใหม่อยู่นะคะเขาอาจจะมีอาการร้องไห้มากนะคะแล้วก็วางไม่ได้นะขยับปากตลอดเวลานะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่หวั่นไหวนะคะว่าลูกได้นมเพียงพอหรือไม่นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดนะคะว่าลูกได้นมไม่เพียงพอนะคะสิ่งที่จะใช้บอกเราได้นะคะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเวลาที่ลูกดูดเนี่ยได้ยินเสียงลูกกลืนไหมได้ยินเสียงลูกกลืนนมไหมนะคะอันที่สองก็คือมีอาการเรอนะคะหรือว่ามีอาการสะอึกหลังดูดนมไหมนะคะอันที่สามก็คือพุงลูกกลางออกไหมหลังจากที่ดูดนมแม่นะคะแล้วก็ประการสุดท้ายซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือให้นับจำนวนของอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะหรือว่านับอึนับฉี่นั่นเองนะคะก็คือถ้าอึครบ2ครั้งใน24ชั่วโมงนะคะโดยที่1ครั้งเนี่ยขนาดเท่ากับแกนของกระดาษทิชชู่นะคะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4เซนติเมตรอันนี้นับ1ครั้งนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอึ1ครั้งแต่ว่าวงใหญ่มากนะคะก็เท่ากับนะคะหลายแกนกระดาษทิชชู่นะคะก็แปลว่า2แกนหรือ3แกนไปแล้วนะคะส่วนปัสสาวะก็คือต้องใช้เป็นผ้าอ้อมผ้านะคะก็จะนับได้ง่ายประการที่3นะคะให้เอาลูกเข้าเต้าบ่อยๆนะคะเพราะว่าเต้านมของเราเนี่ยจะผลิตตามการกระตุ้นนะคะกระตุ้นเยอะสร้างเยอะกระตุ้นน้อยสร้างน้อยค่ะเพราะฉะนั้นให้บอกทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็คุณพยาบาลให้พาลูกมาดูดนมให้เร็วที่สุดนะคะถ้าจะดีที่สุดก็คือภายใน1ชั่วโมงหลังคลอดนะคะแล้วก็เอามาดูดบ่อยๆนะคะฮอร์โมนจะได้หลั่งเต็มที่นะคะทุกๆ 2-3 ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามให้ลูกเนี่ยอยู่ในห้องคุณแม่เลยนะคะเขาเรียกว่า rooming in นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกร้องเนี่ยก็เอามาดูดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถฝึกดูดในท่านอนนะคะจะได้หลับกันไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะให้ลูกปากคาเต้าไว้ได้ตลอดเลยนะคะไม่มีการทับลูกจนเสียชีวิตนะคะในกรณีที่ทับลูกแล้วเสียชีวิตเนี่ยก็คือกรณีที่ว่านะคุณแม่กินแอลกอฮอล์นะคะหรือว่ากินยาที่ทำให้ง่วงนอนผิดปกติเข้าไปนะคะแต่ถ้าในภาวะปกติจะไม่มีเหตุการณ์นั้นนะคะประการที่4อันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะคุณแม่ก็จะต้องหาตัวช่วยนะคะนะเช่นจะต้องคุณพ่อจะต้องสนับสนุนนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องคนรอบข้างนะคะนะกระจายออกไปสู่สังคมนะคะก็คือนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นมลูกนะคะแล้วก็เมื่อกลับไปทำงานนอกบ้านนะคะ
ก็ไปเจอนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคุณแม่ท่านอื่นที่เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเหล่านี้ก็จะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถให้นมแม่ได้อย่างสำเร็จนะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานนะคะบางท่านไม่มีผู้ช่วยนะคะก็เข้าแฟนเพจนะคะแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์นะคะเช่น thaibreastfeeding.org นะคะหรือว่า breastfeedingthai.com นะคะรวมถึงแฟนเพจนะคะมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแฟนเพจสุธีราเอื้อไพโรจน์กิจแฟนเพจนมแม่แฟนเพจนมแม่แบบแฮปปี้นะคะอันนี้ก็จะได้ข้อมูลแล้วก็ได้กำลังใจนะคะจะทำให้คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างยาวนานค่ะขยับแขนขยับขาเก่งจังเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไม่หยุดเลยนี่หนูวัยเนี้ยต้องใช้มามี่โปโกะแพนไซส์ S สวมง่ายแค่1 2ดึงขึ้นนุ่มๆขยับแขนขาสนุกเลยนุ่มจังผ้าอ้อมสวมง่ายมามี่โปโกะแพน Extra Softใหม่มามี่โปโกะแพนไซส์ S S เล็กสุดกระชับพอดี